แม่งสวยงามซะจนกลัวเลยไม่เคยเรียนหลักการตลาดเลยวิธีการคือเราเป็นคนดูเราอยากเห็นอะไรแค่นั้นเองจบเชื่อกูเคยโพสเพลงแนวนี้แล้วแม่งได้20ไลค์กว่ากูไม่โพสแล้วดีกว่าอะไรเงี้ยมันไม่เพราะช่วงนี้เราฟังมินเราก็โพสเพลงเนี้ยเราฟังวงพลอตเป็นวงอินดี้ไทยเราชอบมากเราไม่สนหรอกว่าคนจะชอบหรือเปล่าแต่กูชอบกูฟังนี้อยู่อ่ะฟังก็ได้เรื่องของมึงไม่ฟังก็เรื่องของมึงจบพอมันเริ่มจากเขียนบล็อกออกหนังสือก็ไว้โปรโมทตอนนั้นยังไม่มีหนังอะไรกันนะแต่พอเริ่มมีหนังเราก็คิดว่านี่คือหนทางเดียวในการที่จะใช้โปรโมทหนังเพราะมันฟรีซึ่งสำหรับเราอ่ะการโปรโมทงานที่ตัวเองทำไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไรเลยแต่ใน5ปีก่อนเป็นเรื่องผิดนะโดยเฉพาะเป็นหนังอินดี้นี่มีความแบบโอ้โหทำแบบพาณิชย์จังหรืออะไรเงี้ยเฮียเกี่ยวอะไรวะอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่สนใจเราก็ทำไปถ้าคุณไม่ทำอันนี้คุณจะไปบอกคนที่มาดูหนังได้ยังไงวะแกบอกมาเลยตรงๆดีกว่าว่าจะให้พูดเรื่องอะไร Facebook มันดูเป็นเครื่องมือโปรโมทแต่สำหรับเรามันเป็นการเล่าเรื่องอีกทางนึงภาพยนตร์คือมีเดียนึงในการเล่าเรื่องเราไม่ได้ฟิกซ์ตัวเองว่าเราเป็นคนทำหนังแล้วเราจะทำหนังอย่างเดียวอะเราฟิกซ์ว่าเราเป็นคนเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นแปลว่าเราจะเล่าอย่างไหนก็ได้ผ่านแพลตฟอร์มไหนก็ได้เราควรคนแม่งชอบคิดว่าเรามีสตราทีจี้แล้วเรารู้หมดกูไม่รู้หรอกกูแค่ทำไปแล้วมันเวิร์กก็เวิร์กไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรอ่ะแค่นั้นเองโปสเตอร์ Die Tomorrow ที่เป็นปีเกิดถ้าเกิดเราคิดว่าเราอยากแบบการตลาดมากๆอ่ะเราจะเอาปีเกิดมาแปะบนหน้าดาราทำหาอะไรวะนี่ก็ว่าในทางนึงอ่ะมันตรงกับคอนเซ็ปต์คนดูควรจะเก็ทเรื่องคอนเซ็ปต์มากกว่าว่าเรื่องนี้ใครเล่นบ้างอะไรเงี้ยยาอ่อนสักยังไงอ่ะเราต้องยอมรับอยู่แล้วว่าเราทำหนังที่เป็นส่วนตัวเป็นหนังทดลองอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคนชอบคนไม่ชอบคนที่คุ้นชินกับคนที่ไม่คุ้นชินอาจจะได้ในสิ่งที่เขาหวังหรืออาจจะไม่ได้ในสิ่งที่เขาหวังเราเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แล้วก็การรับคอมเมนต์ก็ต้องรับทุกแบบแหละก็บางทีก็เจอหินเจออะไรบ้างแล้วก็รับมาไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงโอพิเนียนของเขาต่อหนังต่อสิ่งงานที่เขาดูถ้าคุณจะให้วงการหรือศิลปะหรืออะไรมันกระจายเฟื่องฟูมากขึ้นอ่ะคุณไม่ควรจะห้ามโอปิเนียนของคนเพราะเขาจะรู้สึกฟีลฟรีในการดูสิ่งเหล่านี้มากขึ้นไม่ใช่ว่าเข้าไปดูหนังดูที่ดูอาร์ตอาร์ตแล้วแบบกูไม่มีสิทธิ์จะพูดว่ากูไม่ชอบอ่ะอันนั้นมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเว้ยคนก็จะแบ่งแยกระหว่างศิลปะกับชีวิตประจำวันเหมือนเดิมเป็นคนละเรื่องกันเราเอนจอยมากกว่าที่หนังเราเป็นแพลตฟอร์มสำหรับทุกคนในการที่จะเข้ามาดูมันแล้วรู้สึกอย่างไรก็ได้อะไรเงี้ยครับ